สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชมพู่อารยาอัปเดตภาพสระว่ายน้ำเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยทีเดียวครับแถมยังมีความอบอุ่นกันสุดๆไม่ว่าบุตรชายทั้งสองคนต้องการอะไรคนเป็นพ่อแม่ก็หามาให้คอยซัพพอร์ตอยู่เสมอและหลังจากช่วงที่ผ่านมาแฟนๆได้เห็นภาพคุณแม่ซุปตาชมพู่อารยามันพาบุตรชายทั้งสองคนสายฟ้าพายุไปเล่นและดูความคืบหน้าบ้านยายหนิงบ้านคุณแม่ของเธอที่กำลังต่อเติมโดยเฉพาะมุมสระว่ายน้ำที่หลายคนตั้งตารอดูความอลังการเพราะก่อนหน้านี้ได้เห็นแค่แบบแปลนที่น้องสายฟ้าและพายุถือก็รู้ว่าต้องสวยงามอย่างมากแน่นอนล่าสุดแม่ชมก็ได้ออกมาอัปเดตภาพสระว่ายน้ำที่เสร็จสมบูรณ์เกือบ 100% เต็มแล้วซึ่งแน่นอนว่าสวยงามอลังการตามที่หลายคนคิดไว้เลยและนอกจากสระว่ายน้ำแล้วคิวต่อไปที่ทุกคนตั้งตารอชมกันนั้นก็คือบ้านของแม่ชมที่ซื้อไว้ติดกับบ้านของยายหนิงซึ่งกำลังอยู่ระหว่างต่อเติมใกล้จะเสร็จแล้วเช่นกันทั้งนี้ชมพู่อรยาก็ได้อัปเดตชีวิตช่วงในสถานการณ์โควิดผ่านรายการทาง YouTube ของหวานเจี๊ยบธนรัตน์ผู้จัดการส่วนตัวเผยว่าเนื่องจากชีวิตมีแหล่งพำนัก3ที่คือที่คอนโดเก่าคอนโดใหม่แล้วก็บ้านคุณยายบ้านที่ซื้อไว้ข้างบ้านยายก็กำลังทำอยู่ซึ่งโชคดีมากที่สระว่ายน้ำเสร็จแล้วเลยมีที่ให้เขาได้เล่นทุกวันก็คือนอนที่คอนโดตื่นเช้ามาแต่งตัวสวยๆขึ้นรถตู้กลับไปคอนโดเก่าไปซื้อกาแฟไปซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างแล้วแต่ว่าเสร็จภารกิจแล้วจะกลับไปคอนโดใหม่หรือว่าไปบ้านยายถ้าไปก็อยู่กันจนตะวันตกดินแล้วก็กลับบ้านแค่นี้วนๆไปทั้งนี้บ้านใหม่ต้อนรับสมาชิกอีกคนก็ใกล้เสร็จแล้วเสร็จพอดีกันเราแฟนๆก็จะได้เห็นความอลังการของบ้านใหม่กันเร็วๆนี้ก็เป็นได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ